เราตื่นเช้ามากค่ะนะคะวันนี้เรากำลังจะไปกันที่ระยองค่ะนะคะเราอยู่กับคุณบักกี้ค่ะและเราอยู่กับคุณเทียร่าค่ะวันนี้เนี่ยจะมาอะไรฟังบอกบักกี้ว่าไประยองวันนี้บอกเทียร่าสิเขียนคิ้วเป็นน้องอะไรนะน้องฟิล์มวันนี้เนี่ยง่ายเลยว่าไม่มีอะไรทำเนาะว่างมากว่างแบบวันหยุดก็เลยว่าจะไประยองกันเนี่ยจะถึงระยองแล้วมาทำเพี้ยอะไรคะมาแดกผลไม้ซึ่งตอนนี้ผลไม้มีดอกคุ้ยขวางก็มีให้แดกไม่แดกผลไม้หมดฤดูแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเป็นคำแนะนำจากอีปักนะคะบอกว่ามึงจะแดกผลไม้ต้องมาแดกที่ระยองเทียร่าแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่าจะผิดหวังไหมแล้วกูจะดูเหมือนกันว่ากูนี่ต้องมาถึงระยองพี่ดอกถ้าห้วยขวางเนี่ยทำไมไม่ต่างกันมากเนี่ยกูจะด่ามาเลยค่ะดูหน้ามาเลยนะคะอยากรู้เหมือนกันนะครับมันจะแตกต่างอะไรกับห้วยขวางนะคะมันได้ฟิลเราจะนั่งกินในสวนเราได้กินในสวนนั่งกินที่อะไรคะในสวนพี่ดอกก็มาดูแล้วกันนะคะว่าเราจะไปกินทุเรียนในสวนเหรอใช่นั่งเทียนในสวนได้ไหมต้องซื้อเพิ่มมากกว่าทุเรียนเลยทุเรียน500ถ้านั่งเทียนในสวนที่ 1,500 นะแม่พาไปดูแล้วกันว่าระยองมีอะไรดีค่ะได้เลยนะครับนี่เราก็ถึงแล้วนะคะสวนปาหนั่นนั่นเองค่ะนะคะสวนของเจนี่ปาหนั่นค่ะไม่ใช่ใช่เหรอคะ คือจริงๆตอนแรกตอนนี้คือส่วนที่4หรือส่วนที่3ก็นับว่าเป็นส่วนที่3แล้วกันเนาะไม่นับว่าเป็นส่วนที่4เนาะพี่ปักมึงว่ามึงจะได้กินมั้ยส่วนเนี้ยค่ะผมไม่ได้กินไม่ใช่ปาหนั่นนะจะโดนปลาหิ่งพี่ปักถ้าไม่ได้แดกส่วนนี้นะกูกลับไปกินห้วยขวางแล้วนะเออเพราะว่าที่ห้วยขวางเอาทุเรียนระยองมาขายเต็มไปหมดเลยอุ้ยดูสิวันนี้ต้องมาถามว่าจะได้กินทุเรียนหรือเปล่าได้กินทุเรียนไหมคะคุณพี่ได้กินครับได้กินกินทำไมเนาะดีใจผิดหวังมาสองที่แล้วนะเอออุ้ยได้กินด้วยอ่ะพี่เขาไม่ได้ดิวข้างในนะอะไรนะข้างนอกบอกยังมีแต่ข้างในบอกว่าหมดแล้วอ้าวอีเด้อมึงไม่จ่ายตังค์หรอใช่ตังค์ก่อนอ่ะมึงจะเดินเข้าไปเลยหรอที่นี่ส่วนบานหนันราคาเท่าไหร่คะ550ครับอ๋อ550ครับลดไม่ได้นี่มึงต่อเขาหรออีปักนี่มันจะมีถึงฤดูไหนอะไรยังไงอาทิตย์หน้าปิดแล้วครับอ๋ออาทิตย์หน้า550ได้อะไรบ้างคะพี่ได้เท่าที่กินไหวเลยครับไม่ได้เท่าที่กินไหวเลยเหรอไม่เท่าที่กินไหวเพราะเราไม่ได้จำกัดเวลาคือมีอะไรให้กินบ้างอะไรเงี้ยเออ550คือได้กินส้มตำกับน้ำจาขนมจีนเท่านั้นแล้วมีอะไรกินบ้างอ่ะแล้วก็แถมทุเรียนต่างหากทุเรียนเงาะลองกองใช่ไหมฮะมีส้มตำขนมจีนอะไรด้วยเหรอใช่ครับใช่เอาบัตรผู้ใหญ่2บัตรเด็ก1พอดีเป็นเด็กมีผู้ชายให้กินไหมฮะต้องดูข้างบนครับเอาสิงั้นคุณผู้ชมค่ะน่าจะอยู่บนยอดเงาะครับมาถึงสวนบ้านหนันแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวตามพวกเรา3คนเข้าไปในสวนเลยดีกว่าค่ะเรียงได้ดิ553ท่าน1ท่าน650โอเคตามมาเลยค่ะหูทุเรียนจังเลยอีปังกี่ดอกมึงลองทุเรียนฟาดหน้าตัวเองสิครับใช่ไหมคะนี่ทำไมพอถึงส่วนพอถึงที่แดกทุเรียนมึงไม่สนใจกูเลยอีปักเอออีดอกเอาแบบสุกเลยนะอยากได้แบบสุกคุณผู้ชมดูทุเรียนสิคะโอ้โหนี่ไงตะกร้านะคะ
เอาต้องมีตะกร้าด้วยหรอตะกร้าใส่ทุเรียนนะคะเอาไปเอาตะกร้ามาไปอีปาร์คดูทุเรียนสิวันนี้คนบอกทุเรียนนะคะฉ่ำมากอ่าไม่ได้โชว์หุ่นนะแกร้อนอะไรนะเอาหรออีปาร์คไม่หยิบเปลือกทุเรียนใส่เผือกกูมั้งอ่ะอีปาร์คหยิบทุเรียนเผือกกูด้วยนี่นี่นี่ผมจะกินอันนี้ไงแค่ชิ้นเดียวเหรอคุณพี่เดี๋ยวสิคะนี่ระหว่างเขากำลังปอกทุเรียนนะคะก็เล่นนะเขาสับห่วงอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนบอกเขาแล้วเดี๋ยวเรามากินอยากได้แบบอยากได้อย่างนี้ค่ะกำกับดูเนื้อดูเนื้อพี่ใน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 ว่าอันนี้คือยังไงอุ้ยอันนี้เลิศคือฉ่ำกล่องนุ่มในกล่องน้องนุ่มในคือในแดกได้เลยนะแดกได้ข้างนอกจ้าแบบอันนี้มีไหมสุกสุกเละเละจัดให้เอออันนี้ไงเดี๋ยวจัดให้ด้วยลูกตกอ่ะลูกตกต้นอ่ะพี่เออดูคนบอกทุเรียนเขาช่ำนองมากเออโชว์ลีลาหน่อยสิคะเออเอาสิระวังสับดูดูดูไหนเห็นไหมโอ้โหมือดิมือดูดิอุ้ยมือกูสั่นแต่ว่าตอนหน้าก็ไม่ทันเลยเนาะอาทิตย์หน้าหมดใช่ไหมคุณพี่อีกอาทิตย์นึงอีกอาทิตย์นึงก็รีบมากินแล้วกันคลิปนี้ดูจบแล้วมากินปีหน้าแล้วกันนะคะแล้วเจนี่ปานันอยู่ไหนอะไรนะเจนี่ปานันตกลงอยู่ไหนอะหาเจนี่ปานันนะอะดูแต่ละยุ่งไปดีกว่าไปก่อนเลยมึงไปแล้วหรออีปั๊กของเซ็นชันได้แล้วใช่ไหมอีซาดเฮียได้ทุเรียนแล้วไปเฉยใช้เทคนิคอะไรในการดูทุเรียนคะว่าเหลืองไม่เหลืองอะไรเงี้ยไม่บอกไม่บอกอ๋อมันเป็นความลับมันก็เด็ดคุณผู้ชมขาดูสิเห็นไหมเลิศนะเอออย่างงี้กินอย่างนี้แหละกินอย่างนี้แหละแล้วเราจับดูเทล่าโอเคไหมนะให้คุณหยุดร้องไปอีกงงไปอีกตอนนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องกินแล้วกินนี่ไงกับทุเรียนที่เราแบบว่าได้มาไปคู่นี้อะไรของฉันน่ะนี่ฉันก็ชอบแบบนิ่มๆก็คือมาประมาณแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ไงนี่ตัวใหญ่มากดูสิวันนี้เราไม่ได้อยู่สวนทุเรียนนะอยู่ที่ไหนอยู่งานบวชเหมือนมากบรรยากาศเหมือนข้างหลังคือการเต้นงานบวชอะไรนะเหมือนงานบวชอะประมาณบ่ายสองเดี๋ยวเราจะแห่หน้าเราคือฟิลแบบว่าจ่ายค่าโต๊ะจีน500เลยเราหมูทุเรียนอร่อยปะแดกทั้งเม็ดเลยพี่แดกทั้งเม็ดเป็นไงมึงอะเดี๋ยวเป็นประวัตินี่คือแดกทุเรียนแบบว่าไม่ต้องไปแดกห้วยขวางจัดเหมือนกันเลยทำเลยปะคนดูก็อิ่มแล้วคนดูอ่ะอืมอุ้ยฝากบอกเส้นทางหน่อยได้ไหมถ้าเกิดคนที่เขาอยากถ้าใครอยากมานะฮะแนะนำเซิร์ช Google Map นะฮะเพราะเรามาไม่อยู่กูก็ถามคนอื่นกันกับพี่อุ้ยแต่เนื้อเขาบอกว่าของส่วนนี้อีกอาทิตย์นึงแต่ส่วนอื่นปิดไปหมดแล้วนะซึ่งส่วนนี้เขาไม่มีทุเรียนนะไปซื้อทุเรียนจากส่วนอื่นนะพี่หนอพี่โจยี่ครับเดี๋ยวที่หน้ามาอีกคุณเนื้อคุณเนื้อเขาเยอะมากเนื้อเขาเยอะมากดูดิไม่ได้มานี่นะอร่อยไหมแม่ขอตัวไปกินก่อนได้ไหมกินที่ไหนเพราะว่ามันออกหน้ากล้องแล้วเรากินไม่สุภาพไงพี่คนเดียวหรือเปล่าไปได้เลยค่ะพี่การอยากแบบสุภาพป่ะยังไงอ่ะเอามือป้องไปแล้วไปกินก่อน